กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมวันจันทร์ที่7ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน11รายการวันนี้เราจะได้พบกับวิทยากรประจำรายการวันจันทร์มีกิจกรรมมีงานบุญมีธรรมะสาระที่จะนำมามอบให้แก่พวกเราในรายการทุกวันในวันจันทร์วันนี้ส่วนจะเป็นเรื่องใดอย่างไรนั้นเดี๋ยวสักครู่ติดตามรับชมพร้อมกันเบื้องต้นอนุโมทนาบุญกับคุณโยมอมรรัตน์สมวันร่วมบุญสนับสนุนดีดีทีวีเข้ามา199บาทขออนุโมทนาสาธุโยมพ่อนิพนธ์ผิวแดงร้านขายของเลขที่5ทับ46ซอยปรีดีพนมยงค์3ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพตั้งกองผ้าป่าไว้นำปัจจัยโอนให้ดีดีทีวีของเราเนี่ยทุกวันไม่เคยขาดวันละ50ถึง100บาทญาติโยมขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อนิพนธ์ด้วยนะใครผ่านไปซอยสุขุมวิท71ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันและนี่ก็เป็นเงินบริจาคของบรรดาญาติโยมที่ได้ช่วยสนับสนุนดีดีทีวีของเราเข้ามาวันนี้สาธุชนท่านใดจะร่วมส่งเสริมการทำงานเผยแผ่ธรรมสาระที่เป็นประโยชน์กับทางสถานีท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ทุกวันทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด02-219-5154 02-219-5157 ถึง58หรือ098-341-5730 ถึง1ได้ทุกวันอนุโมทนาบุญทุกท่านประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญที่น่าสนใจเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประจำปีพระพุทธศักราช2567ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แขวงพระบรมราชวังเขตพระนครกรุงเทพจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุท่านใดจะมาร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมถือศีล8 3วัน3คืนเป็นโอกาสของท่านแล้วญาติโยมขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันนะวัดมหาธาตุยินดีต้อนรับอุโบสถหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจุบรรดาผู้คนภายในอุโบสถได้เป็นพันคนเลยโยมเคยเห็นอุโบสถที่บรรจุคนได้เป็นพันไหมโยมถ้าไม่เคยมางานนี้นะ14ถึง16ตุลาคมเทศมหาชาติวัดมหาธาตุใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกันเทศโทรศัพท์สอบถามที่086-719-3078หรือ093-549-9251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานปฏิบัติธรรมถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปีในวันที่9พฤศจิกายนเป็นวันถวายผ้ากฐินและมีบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนใครจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดไปที่หมายเลขโทรศัพท์089-000-8462หรือ
0973872452ได้ทุกวันวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากจัดถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้สร้างอุโบสถในวันที่19-20ตุลาคมโทรศัพท์ร่วมบุญกับพระอาจารย์บัวเรียนโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817220543วัดไตรสิกขาทลามลตารามตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมีความยินดีเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้วันที่19-20ตุลาคมใครร่วมบุญสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลข0983539690 0992493444วัดอรามมงคลถวายกฐินวันที่19-20ตุลาคมญาติโยมใครจะร่วมบุญโทรศัพท์สอบถามที่0840344606ส่วนวัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพจัดถวายกฐินวันที่20ตุลาคมนะโยมนะใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปร่วมบุญที่วัดยายร่มได้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาธารเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารเป็นประธานการจัดสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมอยู่ณขณะนี้ญาติโยมท่านใดจะร่วมสร้างบารมีทานนั้นยิ่งใหญ่โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์0818333353วัดศรีรวมวงจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ในระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนท่านใดจะร่วมบุญติดต่อสอบถามที่0898404968และในปีหน้าจะมีงานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดศรีอุดมวงศ์ด้วยนะโยมนะเดือนมกราคมระหว่างวันที่18-28มกราคม2568เตรียมทำบุญใหญ่กันขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐินเพื่อร่วมสร้างอุโบสถณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดจันทรสุขเทศบาลนครรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีใครจะเป็นเจ้าภาพถวายบุญกฐินสามัคคีปีนี้สอบถามที่0819170223 0949054697ครูบาตุ้มเจ้าวาดวัดป่าอาศิรวาสเกาะเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามที่ชาวดีดีทีวีของเราเคยไปร่วมกิจกรรมกันจัดถวายผ้ากฐินปีนี้วันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะโยมโทรศัพท์สอบถามได้ที่0624529777สำหรับกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์มีความยินดีจะเปิดรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์ญาติโยมเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพวิปัสสนาจารย์และนักปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะโยมนะใครสนใจโทรศัพท์สอบถามที่099-395-7293หรือ081-917-0223อนุโมทนาบุญทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนเดี๋ยวเรามาติดตามรายการตระเวนคนตระเวนธรรมวันนี้กันวิทยากรในรายการของเราวันนี้จะมีอะไรมามอบให้แก่พวกเราติดตามรับชมพร้อมกันกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูครับ
ประนมน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดได้ความรับอย่างสูงยิ่งเพราะความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้นมัสการพระอาจารย์พระครูปรัตตลุนิตอุปคิโตครับครับอนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรับชมทาง Facebook นิดหนึ่งพระอาจารย์ทักทายโยมนิดหนึ่งนะครับโยมคปรับราดีบุตรน้ำเพชรโยมยุพินบัวรภาโยมธัญพรทองดีโยมเชิดจงจิตกลางคุณโยมทองเปรมภูชื่นแสงอมรรัตน์สมวันโยมอมรรัตน์สมวันนั้นโมทนานะโยมสุดวิมลนุ้ยโยมแจมแจมนะอนงนิตสุนทรสารทูลโยมประกายสิงห์สำราญโยมวิชัยจันทคาตนะอยู่อ้อมใหญ่นครปฐมนี่เองติดตามรับชมตลอดแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยอนุโมทนาบุญยินดีต้อนรับทุกท่านครับอาจารย์พระครูครับครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พระครูงานหล่อพระประธานจำลองเล่าให้ญาติโยมเราฟังสักนิดหนึ่งครับวันที่5ตุลาที่ผ่านมาครับขออนุโมทนากับญาติโยม ที่ได้ร่วมขบวนบุญตอนเช้าก็7 โมงพร้อมกันที่วัดศรีดำวงแล้วก็8 โมงร้องเพลงชาติไทยกับวัดสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานถวายต้นเทียนที่วัดศรีดำวงก่อนครับแล้วก็เดินทางไปที่วัดศรีมงคลวัดจำปาวัดไผ่สนวัดนวลสวรรค์ในเขตอำเภอภูหลวงครับแล้วก็วัดป่าภูผาแดงอัจฉริยเก่าแล้วก็วัดโพบางวัดสันติวัฒนธรรมแล้วก็วัดแสงสว่างคงคาวัดเจ้าน้ำเพอภูหลวงพนนสว่างแล้วก็วัดอุบลวนารามครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่วัดศรีนวงเข้าสู่พิธีบวงสวงแล้วก็เททองหล่อพระพุทธรูปพุทธอุดมมงคลพระประธานจำลองไว้ที่หน้าอุโบสถและญาติโยมที่จะขึ้นไปกราบไปไหว้ไปขอพรก็ขึ้นไปด้านหน้าเพราะว่าโบสถ์ปิดไว้ก็เทเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าวันเสาร์5วันดีฝนฟ้าไม่ตกครับแต่ที่เชียงใหม่ตกจนท่วมนะน้ำท่วมจังหวัดเลยไม่ตกเพราะว่าวันพระนี่ตกแล้วแหละตกแรงตกจนน้ำท่วมชาวบ้านในเขตตำบลหนองงิ้วตำบลภูเขาหลวงครับแล้วก็ในเขตอำเภอเมือง หรือว่าน้ำป่าไหลหลากวันพระแบบมาแบบเหมือนภูเขาลอกาเลยบึ้ม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 บ้านมีความเสียหายอะไรไหมครับมีรั้วโรงเรียนน้ําท่วมแล้วก็เข้าบ้านชั้น2ชั้น3นะคือเป็นเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของน้ําอยู่ในเขาคือพื้นที่จังหวัดเลยเป็นทะเลแห่งภูเขาฮะสุดหนาวในสยามนี่แหละทะเลแห่งภูเขาคือภูเขามันล้อมรอบล้อมรอบเสร็จแล้วเวลาฝนตกนานๆตกทั้งวันน่ะก็จะมีฝนตกแบบเม็ดใหญ่ๆก็เลยแบบน้ำก็เลยสะสมเยอะเก็บน้ำครับก็3 ปีติดต่อครับก็ทั่วมา3 ปีบ้านน้ำจันแล้วก็ไล่มาตรงเนี้ยบางโรงเรียนก็ทำรั้ว3 รอบแล้วครับเพราะว่าก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเนื้ออื่นใดก็คือว่าช่วยกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆว่าสามารถที่จะทานน้ําได้แล้วก็เพราะนั้นคือธรรมชาติก็วันที่แล้วก็วันที่ 3วันที่4ฝนหยุดไม่ตกไม่ตกไม่ซ้ําครับผมวันที่4ก็เตรียมตัวเตรียมสถานที่รอพระก็ฝนไม่ตกซ้ําแล้วก็เทปูนบริเวณอ้อมโบสถ์ครับในขณะเทพระด้วยก็เทปูนด้วยเทเรียกว่าเทลานเวลาญาติโยมเวียนเทียนเวลาญาติโยมแห่นาคเวลาญาติโยมมาวัดก็ปัจจัยพื้นที่เวียนเทียน
เทลปาระนเทปปููนนรอบอุโบสถเรียกว่าคอนกรีตเทคอนกรีตเสริมเหล็กครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันครแลั้บวก็จัดสถานที่เททองหล่อพระแล้วก็นำพาญาติโยมไปทอดเทียนปกติแล้วก็ทางวัดศรีวงศ์ก็จะจัดปิดโครงการเรียกว่าทอดเทียนพรรษาขับร้องสารพันยะเนี่ยก็เรียกว่าสืบสานประเพณีวัฒนธรรมครับกดร้องเพลงบ้างทุกปีทีนี้ปีนี้ก็ไม่ได้ทครับำทีนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดโครงการเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติครั้งแรกแล้วก็มัชชิมาปฏิครั้งกลางๆครับปีละ3 รอบอืมปีละ3 รอบแต่ก่อนนู้นไปปีละทุกอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษาในสมัยสภาพุทธบริษัทสมัยญาติโยมกำลังบูมครับทุกวันนี้ก็บูมอยู่แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจจากยางราคาสมัยก่อนราคา40-50 บาทตกเหลือแค่12 บาทฮะหลายๆอย่างญาติโยมก็อยู่ด้วยความลำบากวัดวารามก็ลำบากไปตามโยมเพรงาัะ้วน่าแปวลัดว่ต้าองอาศัยบ้านบ้านอาศัยวัดเรื่องกิจการงานหรือกิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของโยมของโยมนะฮะถ้าโยมไม่พร้อมโยมไม่พร้อมก็วัดก็ไม่พร้อมเหมือนกันครับนี่ผมทําได้คือผมทําได้คือว่าอาศัยว่าฮะฝืนแบบฝืนอย่างพุทธเจ้าฝืนน่ะครับหนาวนักให้อาบน้ําร้อนนักให้ผิงไฟเนี่ยหิวนักก็มันยังไม่ต้องกินนั่งพิจารณาไปก่อนครับเหมือนทวนกระแสโลกอืมกิจกรรมมันก็คือว่าศรัทธาญาติโยมเนี่ยเหมือนเดิมฮแต่ะทรัพย์จะลดทรัพย์ลดไม่ว่าจะเป็นพ่อป่าไม่ว่าจะเป็นช่วงอีกประมาณสัก15 วันเนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลกฐินครับทุกอย่างก็จะลดลงไปด้วยแล้วก็ในการเดินทางไปทอดเทียนเนี่ยญาติโยมก็สมัยก่อนทาน100 หนึ่ง50 บาททุกวันนี้เหลือ20 บาทอืมแต่ก็อยากไปอยู่นะไปครับให้กำลังใจวัดวารามครับคือการไปเนี่ยเป็นการอย่างที่ผมพูดเกินตั้งปีอาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์ที่แล้วก็เข้ามาคือเป็นการอบรมญาติโยมอืมจะจัดงานปฏิบัติธรรม3 วัน 2 คืนหรือว่า5 วัน 4 คืนเนี่ยทุกวันเนี่ยหายากมากที่ญาติโยมจะมาปฏิบัติธรรมสภาพความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่างั้นเถอะคือสมัยก่อนแต่ไม่รู้ว่าเราเกิดนานหรือเปล่าทำไมสครัมบัยก่อนเราหรือบวชนานก็จะเห็นสภาพรับเลยเข้าใจว่าบวชนานเนาะฮะปีนี้ก็เกือบ40 พรรษาแล้วตั้งแต่ปี 39สมัยก่อนเนี่ยยางก็ยังไม่ค่อยมีอ้อยยังไม่ค่อยมีลอตเตอรี่ก็ยังไม่ค่อยบูมโยมก็จะธรรมชาติของคนอีสานก็คือว่าในพรรษาก็จะไปจําศีลอุโบสถอืวันมละ30วันละ5วันละ100ก็มีอืสอมงร้อยก็มีครับเด็กเยาวชนก็ไปกับพ่อกับแม่อืแตม่สภาพปัจจุบันเนี่ยไม่ไปไปไม่ได้แล้วสภาพสังคมมันก็เปลคี่ยืนจะไม่เป็นหนี้ก็มีกองทุนเงินล้านขึ้นมาอย่างแบบกครัูบ้มาแล้วก็ต้องหาเงินไปใช้ไม่มีก็ต้องออกไปหาข้างนอกอืมไปหาไปรับจ้างวันละ300วันละ400รับจ้างต่างครับๆก็เลยจากเคยเมียมาวัดก็เลยไม่ได้มาก็คือต้องไปหาอืมจากจำศีลอุโบสถก็ไม่ได้จครำกั็บลาพระก่อนเพราะนั้นคือวิถีมันจะเปลี่ยนไปปฏิบัติธรรมวันพ่อวันแม่วิสาขะมาฆะอาสาฬหะบูชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะเยอะทุกควรันับนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับคนอืก็เยอมะไปดูสถิติเขาว่าคนจังหวัดเลยเนี่ยประมาณ750,000
ที่มีหลักฐานในสำเนาทะเบียนบ้านแต่คนที่จะออกมาวัดมาว่าบางวัดน่าจะหายอาจารย์ครับไม่มีโยมจำศีลแล้วเนี่ยจากมันที่เสืเค่อมยอามจีารย์จากที่เคยมีใช่ถไ้หมาเคยมีห้าจาก10 20 15 10 หรือ 5ทุกฮวันะนี้ไม่มาแล้วไม่มีแล้วบางทีมาเลือกมาแต่วันพระ15ค่ำตรงนี้อาจารย์พอจะมองออกไหมว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นหลักคือถ้าเรๆาเอามองในทางเอาตัวบุคคลก่อนเอาคนก่อนก็บุคคลก็คือว่าบริเวณบุคคลก็คือว่าเขาไม่มีคือว่าพูดกับไม่มีทรัพย์อ่ะครับมันไม่สะดวกใจเมื่อไม่มีทรัพย์ในโซนในอีสานเหนือของจังหวัดเลยนะผมไปแต่ผมก็คือว่าเหมือนก็ขยันนะไปผมจะไปเยี่ยมญาติโยมศีลวันพระ18 ค่ำ 15 ค่ำในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลังครจัากบลงโบสถ์แล้วก็จะไปดูอู้วัดนี้ทําไมคนเยอะวัดนี้ก็ไม่มีคนบางวัดคือถ้าเคยมีแล้วไม่มีโยแต่มว่าจำศีลพระอาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ใช่ไหมครับทรัอพัย์นภนีา้ยนอกอย่างนี้ก็ต้องมองได้สิครับว่าโยมที่มาวัดจะต้องมีเงินไม่มีเงินมาไม่ได้หรือเปล่าฮะก็จะเป็นไปได้ทุกวันใส่บาตรกันเหมือนกันอย่าใสอ่บาตรที่ในเขตผมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็เขตอบต.เนี่ยฮะก็จะมันสองเขตไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะมีโยมก็ซื้ออาหารถุงไม่ได้ทําเองนะอาหารถุงครับแกงก็ถุงละ10 บาท20 บาทละ20 บาทข้าวตีบข้าวเหนียวครัขบ้าวกับหุงเองแล้วก็ใส่แล้วว่าแกงถุงหนึ่งก็10 บาทแต่ยี่ครสัิบบถ้าซื้อขนมใส่ก็ประมาณวันละ 30ยอมใส่ทุกวันก็เดือนละ900นะครับแล้วเงินเดือนยอมนะผู้เฒ่าผู้แก่มีแต่เงินเดือนเมื่อกี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่งจะได้เงิน10,000 บาทจากรัฐบาลครับน่าจะหมดแล้วแหละบางคนน่าจะหมดแล้วแหละคือได้มาแวบหนึ่งเห็นก็ใส่บาตรผิดปกติถามว่าถามแจ้งว่าโยมได้เงินผู้เฒ่าไปเนาะได้เงินบอบบางมันโอนได้แล้วเจ้าข้าเนี่ยครับใส่บาตรเพราะนั้นคือปกติโยมก็มีเงินเดือนคนละ600 บาทแค่ใส่วันละ20 บาทเดือนนึงก็หมดแล้วไม่พอแล้วคือเรามองในฐานะเราเป็นพระเนี่ยเราก็สงสารโยมจะช่วยโยมยังไงเนาะเนี่ยมันก็เลยว่าเมื่อทรัพย์ภายนอกไม่มีบางทีก็ไปมันมีภาระญาติโยมก็มีภาระเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ครับค่าอาจจะเป็นหนี้นู่นนี่นั่นต่างๆก็เลยเป็นภาวะมันก็คือในสังคมสิ่งแวดล้อมญาติโยมเนี่ยไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนย้อนมาว่าปี 40ว่าฟองสบู่แตกแต่ทุกวันนี้มันน่าจะสบู่ไม่มีฟองฮะอันสบู่แตกไอ้ฟองสบู่แตกอันนี้ไม่มีฟองไม่มีฟองเลยนี่แปลว่าสไม่บูม่ไม่เลมียฟอง ก็เลยว่าเอาแล้วอย่างนผี้มตกั้็งเลยถามในฐานะทีถ่ามอาอาจจารยา์รเป็ยน์นะพระอาจารย์เป็นเจ้าอาจวารยา์เนี่ยฮะผมก็ถามอาจารย์ว่าถ้าโยมทำไมไม่มาจำศีลโอ้ยขน้อยบ่สะดวกคือไม่สะดวกเราครไมั่บเราก็ไม่ถามลึกอะไรเราสะดวกเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะไม่ได้ถามก็ทรัพย์ภายนอกไม่มีถ้าทรัพย์ภายนอกไม่มีก็จะเข้าสู่อริยทรัพย์ครับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเมื่อเราจะเมื่อโยมจะมาจำศีลนะข้างหลังอ่ะไหนจะพ่อบ้านไหนจะหลานไหนจะลูกจะอยู่ยังไงครับก็เลยพะวงนั่นคือก็เลยว่าไม่เหมือนก่อนภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนก่อนเพราะนั้นก็เราก็มองในฐานะศาสนาว่าในพ.ศ.นี้ปีนี้ยังขนาดนี้พ.ศ.หน้าจะทำไหนวัดก็จะล้างตารางก็จะเลินหรือเปล่าอ๋อนั่นคือวิเคราะห์ไปอย่างนั้นใช่ไหมผมก็วิเคราะห์ไปอย่างนี้เนี่ยวัดก็จะล้างเรื่องเมืน่อี้เรจื่ะองนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะท่านพระครูสเรืั่องงเกตจํนาะนวนวจัํนาใดนวก็นตามถ้าไม่มียอมจําศีลน่ะจํานวนญาติถโ้ยามียทีอ่มลจดําลศีงลก็มีเวลาวันพระ8 ค่ำ 15 ค่ำจะมี
อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาโยเสียงแจ้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอุบาสกภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอืมสืบท่าสืบท่าสืบทอดพระศาสนาครับศาสนาศาสนาธรรมคําสอนศาสนาบุคคลบุคคลที่อยู่ในศาสนาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาไม่มีอ่ะแม้แต่วันพระนะอาจารย์เดี๋ยวบางวัดพระยังต้องไปบิณฑบาตครับ8ค่ำถึง15ค่ำด้วยบิณฑบาตเป็นวัดไปเลยพระหมายถึงไม่มีโยมมาพระต้องไปหาโยมอ๋อหมายถึงวันพระใช่ไหมครับบางพื้นที่นะโยมบางพื้นที่อืมบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็ยังรักแต่ษมาันก็ไมท่ไาด้งเปไ็มน่ไทดั้้งหมดนะอาจารย์มันก็ค่อยๆซึมไปเมื่อไอ้ก็ค่อยความเสื่อมหรือความเหมือนน้ำอ่ะสังเกตทั้งอาจารย์เกิดสังเกตดูน้ําในสระใหญ่ๆนะถ้าน้ํามันแห้งมันก็จะแห้งขอบก่อนใช่ป่ะครับขอบแล้วก็มาอยู่ตรงกลางเหมือนก็อยู่ในพระเจ้าวสงฆ์ก็อยู่ในเมืองที่มีสํานักเรียนวัดวารามก็อยู่ในกรุงเทพแต่ตามสะเข็บชายแดนบ้านนอกบ้านนาเนี่ยปกติในช่วงพรรษามีพระหนึ่งรูปอืมแต่เมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยพระก็จะจาริกไปอยู่ปริวาสบ้างไปทุดงบ้างวัดนั้นก็จะเป็นวัดร้างครับบางครั้งเนี่ยมีญาติโยมอยู่ประมาณ150หลังคาเกือบ200หลังคาแต่ไม่มีพระอยู่แม้แต่องค์เดียวอืมมีแต่พระพุทธรูปอาจารย์ครับน่าสงสารหน้าสงหน้าน่าสงสัยหรือหนน้่าาเป็นห่วงน่าเป็นห่วงน่น่าาเปเ็ป็นนหห่่ววงงครับอดีตวัดนี้พระเคย10รูป10กว่ารูป7-8รูปห้ารูปเหลือ3รูปเหลือ2รูปเหลือ1รูปแล้ว1รูปเนี่ยป่วยไม่ได้แก่ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้หไมปดไหนเลไม่ยได้ครับจะไปไหนก็โยมหลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์จะไปไหนแล้วยอมจะใส่บาตรกับใครเนี่ยมันเหมือนอะไรอาวรณ์กันโยแต่มว่าพระก็จะพระยนึี่ดถือว่าเป็นวัตถุอันมีค่าสำหรับยุคนี้เลยนะพระสงฆ์เนี่ยคนระับใช่ไหมฮะพระผมประกาศเวลาประกาศบวชพระเนี่ยจะบวชพระฟรีทุกรายการอายุ20ปีถึง65ปีครมัาบบวชมาหาไม่ได้ครับแต่โอหา้พระป่ากองสองกองเนี่ยผมไปกรุงเทพได้แล้วครับหาลูกนิมิตหาอะไรได้อยู่หากระถิ่นอะไรได้อยู่อืมแต่หาคนมาบวชแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันหายากเอยิ่งอกว่าเพชรอีกเนี่ยทำไมอ่ะมันก็หนึ่งหลายอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆคนที่จะมาบวชเพราะนั้นคือแล้วในโลกเนี่ยมันก็ก็คือเล่าให้ฟังว่าก่อนสรุปที่จะทอดเทียนก็คือว่าเนี่ยไปในฐานะเราไปทอดเทียนก็ไปดูครับไปสืบไปก่อนผมจะไปทอดแต่ละวันผมก็ต้องไปเซเวเส้นทางก่อนเอาหนังสือไปส่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปวัดใหญ่ๆอย่างเดียวนะเล็กๆวัดเล็กก็ไปครับไปฐานะก็คือว่าไปให้กําลังใจในฐานะเป็นชาวพุทธด้วยกันไปให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นธรรมยมหานิกายอืมหรือจะเป็นสํานักสงฆ์จะเป็นอาสมต่างๆก็ไปให้กําลังใจกับชาวพุทธด้วยกันก็ให้กําลังใจบางทีก็ปัจจัยก็ไม่มากแต่เราก็ไปดูเรียกว่าโครงการเที่ยววัดทําบุญเฉลิมพระเกียรติครับในหลวงพระราชินีไม่ได้ไปกับเราหรอกแต่เราก็พาท่านไปด้วยคือแบงค์แล้วก็ทุกครั้งก็คือแผ่บุญแผ่กุศลให้กับพระองค์ท่านทรงพระเจริญแล้วเราก็ไปดูวัดวารามเพิ่นอยู่กันยังไงบางครั้งก็ได้แนะนํากันต่างๆออกพรรษาเมื่อก็มีพระป่าบ้างกฐินบ้างออกพรรษาเมื่อก็จะลาญาติโยมไปจาริกแถวแหวงหาโมกขธรรมเนี่ยถ้าจะให้พระติดอยู่กับวัดอย่างเดียวเนี่ยคือบางวัดไม่ใช่คนที่นั่นนะอาจารย์คนพื้นที่ไม่ใช่คนพื้นที่คนต่างที่ครับครับมาจำพรรษาอยู่อืมนี่ก็ได้กลับบ้านกับอะไรต่างๆเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็มาต่างพื้นที่
ก็เลยรณรงค์อ่ะญาติโยมถ้ามีสามีมีลูกหลานก็เอามาบวชเป็นเพื่อนหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่หลวงน้าอย่างน้อยคือว่าไม่ได้นานก็ในพรรษาก็ยังดีครับพอได้มีกำลังทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิวัดใดถ้าเป็นวัดใหญ่ๆวัดที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างดังๆมีชื่อเสียงหน่อยมีลาสการะหน่อยก็จะมีพระเยอะ30 รูป40 รูปครับผมก็จะไปดูวิเคราะห์เพราะนั้นคือวิเคราะห์ช่วยงานพระศาสนาช่วยงานเจ้าคณะพระสาขาธิการว่าเวลาเขาประชุมกันในบอร์ดใหญ่ๆผมก็ได้เสนอว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้พระเนเรียนหนังสือเวลาเราช่วงนั้นดูเราก็ต้องทําโครงการตอนนี้ปิดเทอมแล้วเนี่ยบวชเนนภาคฤดูหนาวด้วยเป็นคําให้เป็นคําสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเลยครับองค์รวมบวชทุกวัดวัดละ3 รูป4 รูป5 รูปแล้วแต่พอช่วงปิดเทอมน้อยเนี่ยมันก็จะมีเวลาบวชบางโรงเรียนก็ปิดเป็นเดือนเลยเห็นก็หลายโรงเรียนก็เริ่มบวชกันนั่นคืออันนี้คือพูดในนามของคณะสงฆ์ของมหานิกายหรือว่าในนามของคณะเถรสมาคมผมก็เสนอไปแต่น้อยเนี่ยเนนเขาอาจจะมีพระผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำเขาอาจจะไม่อาจจะจบม.ป.6เขาอาจจะมาบวชเราเรียนนักธรรมเรียนบาลีก็จะมีผู้สืบทอดศาสนาต่อไปครับฤดูหนาวก็บวชฤดูร้อนก็บวชแต่ต้องเป็นบางทีก็วัดใหญ่ๆเขาก็จัดในเมืองอาจารย์แต่วัดบ้านนอกเนี่ยซึ่งมีหลวงพ่อหลวงตาอยู่ก็ไม่มีความก็จะไม่มีความสามารถดูแลนักเรียนเพราะนั้นคือพระนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่มอจรอต่างๆต้องลงมาช่วยหลวงพ่อหลวงตาแต่ในวัดบางบ้านอ่ะมีหลวงพ่อหลวงตาอยู่รูปเดียวแต่หมู่บ้านอาจารย์200 กว่าหลังคานะสองร้อยกว่าก็มีประชากรก็700-800,000 กว่าคนน่ะเด็กน้อยก็เต็มนะแต่ไม่มีพระที่จะไปขับเคลื่อนผู้นำพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำภาวะผู้นำมันนะในการมันก็จะหมดไปทำกิจกรรมนั้นคือพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ๆที่ใช้สื่อโซเชียลเป็นอะไรเป็นต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูแลในชุมชนหมู่บ้านน่ะมันก็มีญาติโยมเข้าใจพาเนนทำวัดสวดมนต์เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมเห็นนะที่เป็นผมเป็นเด็กทุกวัดก็จะมีพระ5 รูป6 รูป7 รูป10 รูปทุกวันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ส่งด้านนี้เนี่ยพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยหลวงพ่อหลวงตาก็จะมรณภาพทีละองค์ละองค์หมดไปไม่มีใครมาทดแทนพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์มีแนวทางที่จะให้ญาติโยมเราได้เข้ามาที่วัดแล้วให้มีกิจกรรมที่โยมเขามีความพึงพอใจแล้วก็มาทํากับเราได้ตลอดทั้งปีนะมีเคยคิดไปไหมว่าจะทําอะไรดีก็มีอยู่อย่างสมัยก่อนวัดศรีนวมก็ขาดอยู่เลยตั้งแต่ผมก่อนผมมาอยู่ไอ้เจ้าวาดประมาณเรียกว่าวัดนี้ตั้งมานานแล้วแหละ2475ย้อนหลังไปวัดศรีวงตั้งมาเกือบ80-90 ปีอ่ะครับเป็นป่าช้าเป็นพวนตอนนี้สมัยก่อนไม่มีกิจกรรมหรอกก็จะมีเหมือนกับวัดล้างๆเนี่ยวัดศรีวงสภาพเดิมมันคือวัดล้างเนี่ยครับมีแต่หลวงพ่อก็อาจจะมาไอ้สมัยก่อนนะอาจจะตากข้าวแห้งกันโยมที่ก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรต่างแต่ผมเนี่ยคือทำกิจกรรมบ่อยศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์ก็ทําครับเข้าเปิดการเข้าค่ายธรรมะศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมนำชีวิตก็เปิดศูนย์แล้วเข้าค่ายอบรมธรรมะวัดศรีนวมครับแล้วก็โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ก่อนโควิดก็ทําฮะเพราะว่าผมว่ามองว่า1เด็กหญิงเด็กชายก็ตามเนี่ยถ้าเขามาสัมผัสในวัดวาลาบ่อยๆมันจะทำให้เขามีความอยากจะบวชอืม
อยากจะบวชเราก็ต้องในฐานะเป็นพระรุ่นใหม่ก็ต้องมีสื่อนวัตกรรมนำเสนอในจากจอ LA จอ LED หรือว่าโปรเจคเตอร์บพร้ะาครงูทำพระครูทำมาก็หลายปีนะครับทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็วัดผมก็เลยยังเพื่อว่าไม่ขาดตอนนี้พระก็มี8 รูปครับ9 รูป10 กว่ารูปอันนี้เกิสดมจัยากก่อนวัดศรีนผลวมจากการทำกิจกรรมตรงนั้นมาใช่ไหมฮะครับอืแล้มวคนก็อยากเอาอย่างเหมือนกับอย่างวัดป่าธรรมก็บวชเนนประจำก็คนก็อยากจะเอาเนนไปบวชที่วัดป่าก็ยังพูดถึงประแถวเขคารับหลวงภูหลวงต่างอืๆอย่มางผมก็บวชทุกปีครับบวชปีละ10 รูป12 รูปอืเขามจะพาเนนเหล่าเนี้ยไปศึกษาวัดครูบาอาจารย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนเนี่ยอืมที่เป็นอริยบุคคลอริยสงฆ์เนี่ยสเข่งาไปทําศึยักงไงษาเขเารียนรู้เด็กข้อวัแตด่เดป็กฏเิขาบยััตงิเรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงดังหลวงพ่อเนี่ยเพราะเขาก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแหละเดินจงกรมเหมือนเราเดินนี่แหละแต่เราเดินอาจจะสบายกว่าท่านก็พาเนนเดินวันละ15 โล10 กว่าโลบ้างแล้วก็ไปวัดนั้นไปวัดนี้บิณฑบาตญาติโยมก็ใส่บาตรเยอะเด็กก็จะคุยละเดี๋ยวปีหน้าก็จะมาบวชใหม่อืเพมราะหนึ่งมันได้ทับซึมซับธรรมะแล้วก็เด็กพฤติกรรมเด็กก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นคือผมก็เลยว่าเสนอให้กับพระผู้ใหญ่ว่าคือถ้าเป็นคําสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดตูมมาหรือว่าเจ้าหน้าภาคเนี่ยให้ทุกวัดเนี่ยบวชพระบวชพระก็ดีบวชเนนก็ดีแล้วก็ผู้หญิงล่ะบวชชีพราหมณ์ครับอย่างเนนเนี่ยก็จะบวชเนนผู้หญิงก็มีส่วนร่วมผู้หญิงบวชชีพราหมณ์ครับอืมถือว่าเนนก็ใกล้จะสึกเนี่ยถือว่าวันโค้งมาโค้งสุดท้ายจะสึกแล้วเราก็จะบวชชีพราหมณ์3 วัน 2 คืนครับก็หาพระมือดีๆว่าถ้าดีมาอบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตเพื่่างอให้เด็กๆเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดศรัทธาในพระศาสนาครับซึมซับซึมซับแต่ถามว่ากําลังญาติโยมที่จะมาหล่อเลี้ยงพัตตาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเหลือเฟือยิ่งกว่าสมัยก่อนอ้าวแปลว่าแต่โยขมาดก็มีกำลังสิฮะมีกําลังจะเป็นน้ําดื่มจะเป็นอาหารการกินต่างอันนี้ยังบริบูรณ์อยู่ยังสมบูรณ์อยู่ๆสมบูรณ์อยู่แต่ขาดเพราะว่ายุคนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะฮะสมัยก่อนเราจะดูภาพข่าวก็คือจากทีวีไม่กี่ช่องใช่ป่ะครับแต่ทุกวันเนี้ยคือเจอดูจาก YouTube Facebook ดูต่างๆ TikTok มีพระเสื่อมเสียบ้างอะไรบ้างทีมันก็เป็นเป็นทผำใหล้คนเป็นคผนลสรุ่ง่นผลอีกใหรุ้่นหนึ่งรุ่นใหม่ฮะๆไม่อยากจะเข้ามาในพระศาสนาครับไม่จอยากริงบๆแลว้วชเนี่ยพูดง่ายพรๆใะช่ศไหมาสนาเราก็คือว่าต้องช่วยกันพูดช่วยกันจาว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเพื่อจะมาบวชได้มันก็จบมา18 ด็อกเตอร์19 ด็อกเตอร์คือพุทธศาสตร์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ทำดีทีนี้เราก็ต้องพระเราก็ต้องเมื่อเรียนรู้แล้วพระเข้าใจแล้วก็ต้องมาบอกมากล่าวมันต้องขยันทําถ้าไม่ขยันทำนะกิจกรรมเหล่านี้คือบางที่มันดรอปไปอย่างที่ผมว่าถ้าไม่ทํากิจกรรมอย่างที่การจะเห็นผมบ่อยในยูทูบจะไปทอดเทียนนั้นไปทอดเทียนนี้ต่างๆหรือกิจกรรมวัดวิสาขมาฆอาสนะวันแล้วเป็นในเราสร้างหนึ่งศาสนธรรมคําสอนที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่อืมสร้างศาสนาบุคคลที่เป็นพระเจ้าประสงค์เกิดขึ้นมาให้มากยิ่งขึ้นครับอย่างแล้วก็อย่างพระเจ้าประสงค์สามเณรอย่างเณรก็จะอยู่เณรจะเดินเข้ามาขอบวชเลยเนี่ยน่าจะยากครับแล้วก็จะมีอย่างที่เราดูภาพข่าวหรือว่าใน Facebook YouTube อาจจะมีครูบาอาจารย์หรือฆราวาสว่าโอ้การบวชคำว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่มีอือ
ก็ว่านะครับคือในผมก็ไปเข้าไปดูเขาน่ะบางทีไปพูดอย่างนั้นว่างานศพกิจกรรมเกี่ยวกับงานศพอะไรต่างๆไม่มีคือเอาถแ้มา้เอแตา่ปฏิบัติวิปัสสนายังไม่มีเลยถามว่ามีพุนทะโธโซเชียลพวกเนี้ยคือถามว่าดีไหมบางครั้งดีอย่างแล้วเสียอย่างก็คือมาพูดฉีกกันเรื่องรับเงินรับทองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยว่าจริงอยู่เจ้าขอไอ้ถ้าเกิดเจ้าขอไอ้อยู่ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมก็มองแวบหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาไม่ทําอะไรเขาไม่ทำกิจกรรมอะไรเขาก็อยู่ได้ถ้าเป็นฝ่ายปกครองเนี่ยคืออย่าลืมนะพระเราเดี๋ยวนี้เขาแยกเป็นฝ่ายมีหกด้านไงครับปกครองศึกษาเผยแผ่สานุปการศาสนาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์แล้วก็พุทธมณฑลหกด้านเนี่ยพระก็จะไอ้ก็ในจังหวัดหนึ่งก็องค์นี้เป็นประธานฝ่ายนี้อย่างพระครูศรีเป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ครับทุกรูปแบบต้องเผยแผ่คือเนี่ยเอาสิ่งดีๆของจังหวัดเราเนี่ยวันนั้นวัดอำเภอนี้มีกิจกรรมคารวะอำเภอนี้มีกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้ากิจกรรมเนี่ยคือเผยแผ่ก็ต้องนําเสนอไปครับถ้าเป็นภาษาบ้านแล้วไอ้เป็นภาษาทั้งโลกก็ว่านำเสนอสินค้าข่าวพระกิจกรรมวัดนั้นวัดนี้ต่างๆมันก็ทําให้นะคือฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายศาสนสงเคราะห์ก็คือฝ่ายน้ําท่วมไฟไหม้ไหมก็จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พระก็จะไปช่วยกันศาสนสงเคราะห์เนี่ยสงเคราะห์ญาติโยมครับคือเข้าอยู่ในนั้นไม่ว่าบางคนก็แบบเหมาะไหมนะถามว่าเหมาะไหมเนี่ยไอคนที่ไม่ได้ไอคนที่เป็นมือไอช่วยมือกดเนี่ยไม่ได้ทําอะไรหรอกครับมีคนเพราะนั้นคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าใครอยู่ในโลกของโซเชียลต้องยอมรับอ่ะเผื่อใครมาพิพาทวิจารณ์เราก็ต้องยอมรับแต่เราไม่ต้องไปตอบโต้เราทําในสิ่งที่ทําคิดดีทำดีพูดดีครับส่งเคราะห์โลกไปถ้าเราไปหันกลับเขาว่าเราไอ้มันก็ต้องเอาวิปัสสนาเข้ามาใช้แก้เหมือนกันเพราะนั้นคือถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างการก่อสร้างศาสนสถานศาสนบุคคลบุคคลแล้วก็ศาสนพิธีเนี่ยศาสนาพุทธมันมีองค์กรมันมีระบบของมันอยู่สี่ประการศาสนาหนึ่งศาสนาบุศาสนาธรรมคำสอนที่ดีแล้วก็ช่วยกันกระจายทุกรูปแบบทุกแฟดทุกแฟดพอไอฟอร์มจะเป็นทางวิทยุทางโทรทัศน์ทาง YouTube Facebook ทางตีพิมพ์หรือว่าทางพระไตรปิฎกศึกษาไปแล้วก็ทางการปกครองก็ต้องเข้มแข็งครับอย่างนี้พระที่นอกฤทธิ์นอกรอยก็เยอะต้องเข้มแข็งต้องตรงไปตรงมาครับแล้วก็การเผยแผ่ก็ต้องทุกรูปแบบแม้แต่เข้าไปประชุมระดับบอร์ดใหญ่ๆในกรุงเทพพุทธมณฑลเนี่ยบางทีงานเนี่ยดูแล้วมันก็ยังยากเนี่ยถ้าอาจารย์มันไม่ได้ไปฟังด้วยเพิ่งก็อยากเห็นอย่างท่านประธานหลวงพ่อปัตประยูรวงศาวาสเนาะอยากเห็นนะทุนเล่าเรียนหลวงที่ตายไปแล้วเป็นยังไงอยากเห็นพระนักพูดนักเทศอยากเห็นไงว่าเทศได้จริงไหมครับแล้วก็อยากเห็นญาติโยมปฏิบัติเพราะนั่นคือวัดหมู่บ้านรักษาศีลห้าเอามาโชว์ประชารัฐสร้างสุขเอามาโชว์หมู่บ้านอกต.อปต.เนี่ยเอามาโชว์ที่มันดีเด่นก็อยากเห็นแต่ก็ไปจัดช่วงฤดูฝนมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเพราะนั้นคือทุกอย่างไม่ได้เปิดโอกาสให้เราพูดว่าคือเราต้องมีคำสั่งโดยตรงแล้วก็มีก็ประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบ้างหรือจากคณะสงฆ์หรือว่าทำยังไงให้มันเป็นระบบบวชเนี่ยฤดูหนาวคือเด็กก็ปิดเทอมอ่ะ
ครับฤดูร้อนผู้หญิงทำไรบวชจริณีเนี่ยทำเลยทำโครงการอย่างนี้มาแล้วให้คือพระผู้ใหญ่ประสานงานกับระดับพระผู้ใหญ่คือระดับจังหวัดนะระดับภาคครับคือรัฐต่อรัฐอ่ะอืมพระผู้ใหญ่ก็คือต้องใหญ่ๆอย่างจริงสำนักงานพุทธคือขอโอกาสประสานเพื่อสำนักกระทรวงศึกษาธิการถ้าเราเนี่ยสมมติอย่างอาจารย์ประดับจรงฤทธิ์เนี่ยจัดโครงการจู่ๆไปขอนักเรียนมาบวชเนี่ยเขาไม่ให้มานะอาจารย์อืมเขาไม่ให้มานะครับท่านเป็นใครล่ะมาจากไหนล่ะเห็นไม่เห็นผู้ใหญ่ว่าอะไรเลยอืมัมนเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ก็ทุกวันเราผมระบบเป็นอย่างนั้นระบบเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เช่นนั้นเองเช่นนี้เองเนี่ยอย่างผมทํางานอย่าง5 ธันวาเนี่ยผมก็คือว่าขอความเมตตาหรือขอความอนุเคราะห์แต่ก็คือท่านนายอำเภอมาประชุมนายอำเภอก็จะสั่งการไปทางอบตนายกอบตสั่งไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัวหน้าส่วนในเขตอำเภอหรือว่าถ้าระบาดจังหวัดมาเล่นด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตูมลงมาเหมือนโครงการบวชเมื่อกี้เนี่ยบวชเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทุกกระทรวงกระบวงกรมต้องไปถวายพระทหารเพลครับวันละสามคณะอืมอย่างนั้นก็สั่งโดยตรงโดยหนังสือเนี่ยอ๋เอขาก็จะมาถ้ามีนโยบายออกมาจากหน่วยเหนือเช่นเนี้ยมางานมันก็จะดูแล้วมันจะมีกระทรวงทรัพยากรป่าไม้เขตพื้นที่การศึกษานู่นนี่มาหมดเอ๊ะแล้วทางฝ่ายสงฆ์เราหรือทางชาวพุทธเราไม่มีหน่วยงานใดหรือใครไปประสานงานติดต่อเรื่องพวกนี้เลยเหรอก็ถ้าไปก็จะถ้าเกิดเขาไม่อนุมัติก็ไม่ได้ไงก็ผมทำงานตรงนี้มาหลายปีเราจัดงานวัดธรรมดาปฏิบัติธรรมวันแม่ปฏิบัติธรรมวันพ่อเป็นงานวัดก็จะนิมนต์พระผู้ใหญ่ระดับอำเภอระดับจังหวัดมาเปิดมาให้โอวาทครับแต่ถ้าเกิดเราจัดระดับจากยกระดับงานระดับงานวัดเป็นงานระดับตำบลอำเภอและจังหวัดมันก็ต้องเชิญระดับผู้ว่าที่เจ้าที่อาจารย์เห็นผมจัดมานะหนังสือเชิญจะให้ก็เชิญหรือเราจะไปเชิญเองเราต้องกล้าเข้าไปถึงห้องผู้ว่าอืมแล้วผู้ว่าไม่ไปถามเลยว่าผู้ว่าไม่ถามหรือว่าท่านเป็นใครไม่ถามใช่ไหมก็ต้องเขาก็ดูโปรไฟล์เราเหมือนกันถ้ามันก็มีอยู่ถ้าใครไม่เคยทําเนี่ยมันก็มาอนุมัติเลยครับแต่อย่างพระครูดมอนุวัฒน์เนี่ยไม่มีใครรู้จักผมอืมคือผู้ว่าแต่ละท่านน่ะเขาเคยเป็นปลัดมาก่อนที่สมัยผมทําใหม่ๆแล้วก็เป็นนายอำเภออำเภอนี้เขาเรียกว่าเคยทํางานร่วมกันมาก่อนแล้วก็เคยรู้มือรู้ผลงานกันอยู่เป็นผู้ว่าโสพลที่เป็นผู้ว่าโสพลสุวรรณรัตน์เนี่ยจะเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะผู้ว่าอย่างผู้ว่าตอนนี้ผู้ว่าที่เอางนี้ครสวรรค์เนี่ยอาจารย์อย่างอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยพระที่ไม่มีผลงานหรือไม่เคยทําอะไรมาเลยเนี่ยก็หมดสิทธิ์ที่จะทําหนังสือไปขอแล้วก็จะได้รับความร่วมมือนี้หมดสิทธิ์เลยยใชา่กไเหหมมือนกันยากอยู่อืมคือแม้แต่งานระดับอำเภอนะก็เรียกว่าภาษาใหม่นี้เรียกว่าคอนเน็กชันคอนเน็กว่ะใช่ไหมคอนเน็กคอนเน็กชันต้องมีอืมต้องมีครับแล้วต้องแล้วก็ต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมอืมแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับผมก็เคยไปสัมผัสอยู่แถวขอนแก่นสัมผัสแถวกาฬสินธุ์เนี่ยครับเขาก็ต้องมีพระองค์นี้เขามีบทบาทต่างๆเขาก็เชิญผู้ว่าเชิญอะไรต่างๆเราเห็นรูปภาพต่างๆแต่ละคนแต่ละท่านมาครับแต่ว่าเขามีก็มีความสามารถเรียกว่าภาษาบ้านเราก็ความคุ้นเคยความต่างๆบางทีก็มันก็ง่ายขึ้นถ้าเกิดไม่เคยเนี่ยมันก็ยากแล้วคือการทํางานบ่อยๆมันก็ทําดีนั่นคืองานเหล่าเนี้ยคือแม้แต่การในสมัยก่อนก็คือมีวัดธรรมกายเคยนายกอบจสนับสนุนในการบิณฑบาตในการบวชเณรสมัยก่อนยึดอำนาจมีเรื่องมีราวก็
ันนั้นก็ดรอปไปครับผมก็เลยว่าเมื่อเขาทําไม่ได้ทําไมคณะสงฆ์ของเราในจังหวัดทําไมไม่ลุกขึ้นมาทําเองแล้วก็เอาพระนั้นมาเป็นพระพี่เลี้ยงช่วยผมก็พยายามเสนอเนี่ยคิดดีทําดีพูดดีนะเสนฮอะเนี่ยมันจะดีแล้วก็เราจะได้มีพระเนนน่ะบวชอยู่ในพุทธศาสนาแล้วเรียนหนังสือเรียนนักธรรมเรียนบาลีอืมอจรมมหามกุฏก็จะมีพระมาป้อนอยู่เรื่อยๆไม่เสื่อมคลายแล้วก็เราก็สามารถที่จะส่งพระเหล่านี้ไปอยู่วัดนั้นวัดนี้วัดล้างให้เป็นวัดรุ่งต่างๆก็ได้อืมถ้าเราไม่ทำทุกวันนี้การแข่งขันอย่าลืมนะในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวกำลังจะพูดมีอะหไลรายศาสนาอาจารย์กำลังจะบอกอะไรเขาก็ทำเหมือนกันทุกบางทีไปเจอกันไปเจอแล้วผมก็เป็นจังหวัดเลยผมก็เป็นในศาสนิไอศาสนสัมพันธ์ฮะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูไปคุยไปเจอกันที่วัฒนธรรมไงอืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโอ้เขาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ทํางานในฐานะผมทํางานเหมือนกันเขาก็รู้จักผมในฐานะเขาก็ทํางานเหมือนกันเขาก็ต้องหาศาสนิกเข้าสู่ศาสนาเขามันเป็นธรรมดาไม่ว่ากันแล้วแต่ใครจะมีฝีมืออืมผมเป็นหนึ่งตรงนั้นคือพระในไอ้คณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดเลยเลือกผมเป็นศาสนิกสัมพันธ์ไงพระครูได้ศาสนิกอื่นมาเป็นศาสนิกของเราบ้างหรือยังก็ไม่ค่อยได้ไม่นานๆไปเจอกันทีก็ไม่ได้ค่อยได้คุยแต่ก็ มีแต่เขาเอาศาสถนิากมของเเรราาไปเป็นของเขาอ่ะนะอืมอืมคือมันมีเขาอ่ะเราก็ถามว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็มองบริบทต่างๆอ๋อเราเนี่ยถ้าเราไม่เรายืนอยู่กับที่หรือเราไม่ขยับเราจะเสียรางวัดเข้าใจไหมจ๊ะอืเรมาจะไม่มีที่ยืนครับเพราะนั้นคือเราต้องพระเราต้องทํากิจกรรมกิจการต่างๆเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้สังคมเขามองเห็นอาจารย์ครับถ้าพูดถึงโดยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของวัดที่ทำกิจกรรมอย่างอาจารย์พระครูในจังหวัดเลยเนี่ยมีไม่ถึง1%มั้งครับครับถือที่หนึ่งก็คือว่าถ้าทํากิจกรรมเห็นรูปธรรมที่ผมเข้าไปสัมผัสเพราะว่าผมเข้าได้ทุกมหาลัยนะคืออย่างก็ได้ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ทีหรือว่าหลวงพระราชพระอาจารย์ทีก็คือหลวงพ่อวัดเลยหลงก็ถคืรอัวบ่าทํางานร่วมกันคือผมกับเหมือนกับไม่ได้มีมิกายนะคือเข้าได้ไปคุยไปกราบไปไหว้ปรึกษาหารือต่างๆบางทีเขาก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรอบรมพระในมหามงกุฏครับในจุฬาผมก็จิตกรรมมหาจุฬามหามงกุฏเขาก็เวลาช่วงฤดูกาลปิดเทอมเปิดเทอมก็จะไปเอาพระเอานิสิตไปอะนะไปอะไรไปนิเทศอืมไปนิเทศตามโรงเรียนต่างๆเพื่อจะดึงนักเรียนเข้ามาที่จบม .6 เข้ามาสู่นักเรียนมหามงกุฏมหาจุฬาเนี่ยนี่คือเขาขยันขยับแต่ถ้าเป็นวัดก็มีจังหวัดเลยก็มีแก้เมืองเลยที่เป็นสาขาธรรมกาย20ถ้าเป็นวัดอย่างเราอย่างผมก็มีวัดศรีดำวงที่ได้ทําอบรมนักเรียนแต่ปีนี้ผมไม่ได้รับหลายโรงเรียนที่เข้ามาอาจารย์ครับผมจะเอาเด็กไปเข้าค่ายครับเท่าไหร่ประมาณ90 คนอาตมาปีนี้ยังไม่รับนะโยมนะเพราะว่าอาตมาโฟกัสอยู่ที่กำลังฉลองโบสถ์อืมเพราะว่าถ้าเราผมอาจารย์เห็นถ้าเกิดผมทํางานผมจะทุ่มเทใช่อยู่กับเด็กจะไม่หนีเด็กอยู่กับเด็กจนครบจนเด็กส่งเด็กกลับขึ้นรถกลับบ้านครับก็คือก็แม้แต่มีวิทยากรบรรยายผมก็นั่งฟังอืมนั่งฟังเขาเพื่อได้องค์ความรู้จากเขาด้วยไงก็ได้ดูเด็กคืออาตมาไม่มีเวลาดูแล้วอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์มาที่โรงเรียนได้ไหมแบบอาตมาก็ไม่มีเวลาไปแล้วจะนิมนต์องค์ไหนโยมลองนิมนต์แถวหนองบัวลำภูนะไม่มีเลยตอนนี้พระวิทยากรที่อบรมนักเรียนไม่มีนะครับอมืีมน้อยมากอืมแล้วที่มีก็คือมือไม่ถึงครับ
อาจารย์เข้าใจมือไม่ถึงว่าเหมือนก็ทำไปถ้าเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์สร้างซ่อมรถยนต์หรือว่าช่างเทปูนทําอะไรห้องน้ําเนี่ยถ้ามือถึงมือไม่ถึงอาจารย์ก็เห็นนะเพราะอาจารย์ได้สร้างยิ่งอบรมประชาชนเนี่ยอบรมนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นปัจจุบันที่มันเขามีใช้โทรศัพท์เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรารู้เท่าไม่เท่าเด็กอ่ะเด็กเขาจะไม่ยอมรับไงเพราะนั้นคือเราต้องรู้เท่ารู้ตื่นรู้เท่าทันต่างๆแล้วก็พาแต่เนื้ออื่นใดก็คืออย่าไปทิ้งเรื่องของไตรสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาให้อยู่ในหลักนี้อย่าทิ้งหลักนี้เลยห้ามทิ้งและอย่าทิ้งการเดินจงกรมแต่นั่งสมาธิเนี่ยคือหลักแล้วอื่นๆที่เสริมขึ้นมาเรื่องวุฒิภาวะความเป็นผู้นำวุฒิภาวะการเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นอาหารเสริมแล้วก็พิษภัยของสังคมอย่างไรเราก็ต้องโหลดข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วก็นำเสนอในมุมที่เด็กเขายังไม่เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์จอดลึกให้เขาดูครับจากวันแรกวันสองวันสามความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นนั่นคือว่าถ้าเป็นไปได้โอ้อยากย้อนอายุไปตั้ง25-30กำลังห้าวเลยเนี่ยทำไมวัดของเรามีเยอะทำไมไม่ทำอย่างเหมือนวัดศรีอุดมวงศ์ทำอบรมเยาวชนอย่างเงี้ยครับครับคือว่าผมก็บางองค์เขาทําแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็ว่าอิ่มตัวแล้วมันนะก็มีอิ่มอาจารย์อิ่มตัวไหมทํางานอ่ะก็หมายถึงผมก็ทําอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็ยังเฉยๆอยู่จัดรายการอาจารย์ไอ้ตะเวนควรตะเวนทําไอ้กระดูกที่ทําอาจารย์เนี่ยต้องไปบันทึกเทปเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าทํามาเยอะแล้วผมไม่รู้สึกอะไรผมเหมือนก็ทําวันนี้วันนี้ครับไม่เคยนึกถึงว่าอนาคตไม่เคยนึกถึงอดีตแต่ปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดพระอาจารย์คือผมคล้ายๆกับว่าเราไม่คํานึงถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงหรือเราจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะทําอะไรนะครับผมคิดอย่างนี้มันก็เลยคําว่าอิ่มตัวของผมมันยังไม่เกิดขึ้นนะหรือมันยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ20 ปีโดยประมาณที่ผมทํามาเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนี้ผมเห็นมีแต่สถานีวิทยุหลายสถานีเขาอิ่มตัวแล้วเขาไม่ออกรายการให้ผมว่าเขาอิ่มตัวมากกว่าเขาผมก็เลยได้ยินจากหูจากปากพระนะจากครูบาอาจารย์เขาว่าทํามาเยอะแล้วทํามาเยอะแล้วพอแล้วอิ่มตัวแล้วครับเขาว่างั้นนะก็เป็นไปได้ครับอาจารย์อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาเรียนเยอะแล้วอยากจะพักบ้างเลยป่ะอาจารย์พระครูนี่อยากจะพักบ้างไหมเนี่ยผมถามจริงนะผมก็ภาวนาไว้ทําจนวันตายผมนึกผมศึกษาไอ้ผมอ่านพุทธไอ้อ่านพุทธประวัติแล้วก็ดูพุทธประวัติตั้งแต่แล้วก็ดูพุทธประวัติที่เป็นการ์ตูนแล้วก็ได้อ่านได้เรียนกับครูบาอาจารย์โดยตรงพระพุทธเจ้าวันนี้ผ่านพระพุทธเจ้านอนอยู่ขณะนอนอยู่ยังมียังเทศอ่ะยังเทศอ่ะองค์สุดท้ายครับยังเทศอยู่สุดท้ายก็คือยังตัดอีกอ่ะหันตทานในภิกขเวอมันตยานิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี่แหละครับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ในหัวใจเนี่ยฮะแล้วเราจะต้องไปเชื่อใครล่ะผมน้ําตาไหลเลยพระอาจารย์องค์นั้นก็เล่าดีเหลือเกินเล่าแบบมีอารมณ์ร่วมนะผมอู้พระพุทธเจ้าน่าจะอยู่อีกกับหนึ่งเราจะได้กราบท่านเพราะนั่นคือผมก็เลยว่าเมื่อท่านไม่ทำงานไม่ได้เพราะปรินิพพานแล้วเราเนี่ยเราก็ต้องทํางานเขาบอกเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนพระศาสดาแม้จะได้แบบขี้เล็บหนึ่งโอคุรีหนึ่งก็ยังดีแต่องค์ที่เขาเรียนสูงเรียนทำ9 ประโยคที่มีความรู้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยเขาต้องทํางานหนักกว่าเราแล้วจะไปพูดทําไมหรือถามทําไมเรื่องว่าอิ่มตัวหรือยังเนี่ยมันไม่รู้จักนะครับคํานั้นนะคือผมก็ไม่รู้จักว่าอิ่มตัวมันคืออะไรอย่างที่เขาถามผมว่ามันไม่ใช่แล้วท่านครูมันไม่ใช่อิ่มตัวหรอกผมว่ามันเป็นความเบื่อมากกว่าคือบางครั้งเขาทําสุดแล้วไปเจอตออ๋อเหรออาจจะเจอตออะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยไปไม่ได้ไปเจออุปสรรคแล้วกันใช้คําว่าอุปสรรคแล้วก็เกิดความท้อแท้ครับอาจจะมีบ้าง
แต่ผมก็ตั้งอันนี้ก็เข้า60 ปีแล้วก็ตั้งแต่บวช21 ปีแล้วก็ได้จุดประกายอันแรกคืออาจารย์พาบวชเนนประมาณ100 กว่ารูปพรรษาสองคุมเนนพาเนนเดินจงกรมพาเนนทำวัดห่มผ้าปลงผมบิณฑบาตไปไปมาเราเลอะเขาใช้เราพอเราได้ทำวัดสวดมนต์มันเริ่มอินเมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องไงนะครับเอ๊ะทำไมเราชอบอย่างนี้มาคือเจ้าวาดเขาสั่งคุณสมบัติดูในนะดูพาเนนทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนะผมไม่รู้เดินจงกรมเป็นยังไงหรอกบทใหม่นะศึกษาก็แค่นะทำตีแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเพื่อนก็ทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเปนี่โกน้องเข้ามาเรื่อยๆเห็นเด็กนั่งสวดมันก็เลยว่าทำต่อเนื่องมาถึงว่าเอ้ยอยู่กับเนนไม่เบื่อว่ะหลาย10 ปีก็เนนก็คือเนนมันหนอนเนื้อพุทธทางกูลแล้วก็บวชชีพราหมณ์แบบคนเฒ่าคนแก่เป็นร้อยร้อยอย่างบางทีอาจารย์มหาลำพันธ์ยังถามผมอาจารย์ขยันอาจารย์ไปทําอย่างเงี้ยไม่เมื่อยแล้วมันเกิดปีติอาจารย์ผมว่าไงเกิดปีติมันไม่อิ่มแล้วอาจารย์ไหนเวลาไปงานน่ะคอนโทรลคนแล้วก็ไปไอเป็นโฆษกสว่างเนี่ยไม่ง่วงแล้วมันก็ง่วงอยู่แต่มันมีญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผมก็มองเขาว่าเอาเขาทําไมไม่ง่วงอายุก็60-70แล้วทําไมฟังเทศองค์นั้นก็ยิ้มองค์นี้ก็ขึ้นมายิ้มถามยายบ่ง่วงบ่ล่ะบ่ง่วงมวนเอาไอเราจะง่วงกาแฟกันแล้วM100กันแล้วทําไมมันจะง่วงโอ้แล้วก็มาโอ้นี่เราก็ต้องเอาคนแก่นะมันเป็นสารณะมันเป็นก็เรียกกัลยาณมิตรอ่ะเป็นครูพอสผอมนเห็นพอเห็นครูสอนปุ๊บผมก็เลยตั้งแต่วันนั้นผมเลยไม่ง่วงเลยนะยิ่งผมเห็นคนเยอะๆอย่างวัดไตรสิกขาวัดครูบาอาจารย์ที่เราครัไบปน่ะมันยิ่งมีพลังครมัีบพลังมีพลังไม่ง่วงไม่เมื่อยมีแต่มันเห็นมันเหมือนกับมีอนาคตนี่คืออนาคตของศาสนาเนี่ยครับอนาคตมีมีกำลังใจมีว่างั้นเถอะมีกำลังกำลใจังใจคนมีญาติโยมไอ้ประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสมัยก่อนเราไม่เคยทำมาก่อนว่าคนมาฟังเทศซอดแจ้งมันมีไม่กี่คณะที่ทำอาจารย์เนี่ยอย่างเหมือนรายการตระเวนคนตระเวนทำที่ผมเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยครับท่านพระครูคิดว่าถ้าจะให้พระรูปอื่นมาทําเป็นพิธีกรรายการแบบนี้อาจารย์พระครูว่าถามมาให้ผมสักคนจะมีไหมฮะผมว่าไม่มีหรอกก็จะถามว่าได้อะไร ใช่ได้อะไรใช่เนี่ยและอาจารย์พระครูถามผมว่าอิ่มตัวไหมผมทํามาจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้จักคําว่าอิ่มตัวมีผมแต่ดีใจเมื่อครูบาอาจารย์เข้ามาในรายการแล้วมาคุยกับผมอย่างเนี้ยมันเกิดความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่มีงานทําไม่ได้อยู่แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าคนที่ติดตามรับชมเราอยู่ดูเราอยู่ฟังเราอยู่เนี่ยเขาก็จะได้สิ่งที่เราได้ทําอยู่ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดีกว่าไม่ทํามันก็เงียบดีครับท่านครูครับครับใช่ไหมคือว่ามีประโยชน์อะไรล่ะครับเงียบๆเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับครับอย่างผมไปบางครั้งเนี่ยบางทีไปต่างจังหวัดผมก็ปิดสถานีไป2 วันครับโอ้ยพอเปิดปั๊บพอจัดรายการปั๊บโยมก็โอ้มองไปตายุอาจารย์มันเนี่ยเอ้าไอ้ที่โทรมาก็ส่วนหนึ่งนะแต่เวลาผมไปทอดเทียนเมื่อกี้เนี่ยภูหลวงแถวภูหลวงแถวพุทธมณฑลได้ใครฟังอาตมาจัดรายการบ้างฟังโยโทรบอกเบนมันภาษาไทยเลยนะครับอันนี้ก็จะอันตำบลนี้วัดนี้ก็ฟังโยโทรบอกเป็นโอ้เห็นตัวจริงแล้วเห็นได้ไอ้ว่าฟังแต่เสียงฟังแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนั่งธรรมะที่เมตตาได้ใหญ่เด้อแล้วก็ให้แค่นั้นไม่ได้ให้อะไรครับหรือว่าแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานแล้วก็ไปเจอในวัดไม่ออกจําศีลนั้นทุกวัดฟังอยู่เอฟติดตามอยู่เด้อครับถ้าอาจารย์ไม่ได้จัดรายการรู้สึกว่ามันเงียบประมาณนั้นคือว่าเราก็เราก็บางทีว่าเมื่อยขนาดไหนผมก็เข้าเหมือนกับต้องยอมรับอย่างพระครูศรีธีรพรเนี่ยแกก็จะเข้าครับประจําเวลาแม่นเวลาแม้แต่อยู่บนรถก็ยังเข้าก็คือว่าทําหน้าที่เรานึกว่าคนกําลังรอฟังเราอยู่ครับมันจริงว่าไม่เมื่อยแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็ไม่อิ่มตัว
อยากทำเรื่อยๆแล้วก็ไปที่ผมพาญาติโยมไปเนี่ยที่อาจารย์ผมเล่าให้อาจารย์ฟังว่านี่คือไปสอนโยมครับบนรถอย่างให้อาจารย์ที่มาจากอย่างเพื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพระครูสิริศิลวัฒน์อ่ะตาสาคะแนนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญแกทํามาหลายปีแล้วนะครับผมถามว่าพระคุณทํามากี่ปีทําไปปีนไปจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดนั้นอย่างนี้ไปทีละ10 บัตร10 บัตรเสร็จแล้วก็โครงการสวดมนต์บนรถครับผมเพื่อจะมีสวดมนต์บนรถคือทุกคนก็แต่งชุดขาวแล้วก็มีแต่รถมีไมค์มีพระแล้วก็มีไมค์ครัพบระอายมสวดการสวดชยปกรณ์สวดนั่นโครงการสวดมนต์บนรถ แล้วก็วันไหนที่วัดไหนที่มันก็อาจจะนอนพักคือสวดมนต์บนศาลาเออโยมก็สวดมนต์กันดีโยมก็นั่งสวดมนต์เออไอ้อย่างนี้ก็มีด้วย น่าสนใจผมไอ้น่าสนใจเออที่สวดมนต์ก็มีครูบ้างมีคณาจารย์มีคณะครูเก่ามีทำเยอะครับมีทำกันเยอะสวดมนต์ๆสวดมนต์บนรถเหมือนก็ไปแสวงบุญอินเดียนะที่เราไปสวดมนต์กันนะครอัันบนี้ในประเทศไทยแต่ก็ไปกัน10 รถบัสไปแล้วก็เรียบง่ายไม่ยากนะคือว่าเออขนาดเพื่อนเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนี้เพื่อนยังไปแล้วเราเป็นผู้น้อยเราก็เพราะฉะนั้นพระอาจารย์พระครูครับจึงไม่แปลกเลยครับทําไมถึงมีพระที่ทํางานอยู่เพียงแค่เท่านี้มันไม่แปลกครับนะครับไม่แปลกเลยครับครับเพไมร่าะแปลกไม่แปลกนะฮะไมก่็มแปีอลยูก่เท่านี้จริงๆครับถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีนะครับครับแล้วได้อะไรก็ถามมาได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ได้บุญเราไม่ได้ทําเพื่อหวังจะได้ครับเอาทําเพื่อให้ไม่ใช่ทําเพื่อเอาเออแล้วตำแหน่งแห่งผลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้ไนม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเพรนาะะครับเพราะมันเรไมา่ได้อยู่ในความคิดรู้ว่สาึกเรขาองเรทาำงานอืมเราทำงานเนี่ยก็เลยบอกพระน้องๆรุ่นน้องอาจารย์ไม่เอน่าจะเป็นนั่นน่าจะเป็นนี่ก็ไม่ต้องหรออากจารยค์ือวค่ราูบาอาจารย์ที่ผมถือเป็นคติประจำใจผมนะก็คือหลวงพ่อพุทธทาสครับอาจารย์ก็เหมือนกันผมเชื่อเพราะว่าเพราะนั่นคือเนี่ยคือเราไอ้ไม่ไอ้เราไอ้เราคิดตั้งธงเลยว่าเราทำงานสนองนโยบายสนองนโยบายพระพุทธเจ้าครับไม่ได้สนองใครถ้าเราสนองเจ้าคณะอำเภอจากจังหวัดหรือเจ้าหน้าภาคเนี่ยมันพลาดถ้าสนองกลางๆอ่ะศูนย์กลางก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งทํายิ่งนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมเท่าไหร่เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําเฮ้ยทำไมไม่ทํารู้สึกเกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นสาวกแล้วเราไม่ทําอะไรมันเกรงใจครับเนี่ยมันเนี่ยคือว่าภาษาสามไม่เป็นตาอยู่ถ้าเป็นภาษาไทยว่ามันจะมอัยนู่อยูท่ําไมไ่มได้อยู่ไม่สุขแล้วอยู่ทําไมอืมมันนั่นคือเราต้องทําแบบเกิดทําจริงแม้แต่ผมอาจารย์พูไมด่ตไดร้งนไีป้ไหดนีแล้วผมไปเจอโยมอยู่ผมไปเจอโยม10-20 คนผมก็พาโยมไหว้พระสวดมนต์อาจารย์กว่าจะได้หนึ่งพุทธันดรบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับครับพวกเรานี่ที่ยังมีลมหายใจที่ยังได้ยินได้ฟังได้ดูกันอยู่เนี่ยที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ในโลกใบเนี้ยพวกเรานี่โชคดีที่สุดนะครับที่เรายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามาร่วมมาทํามาคิดมาพูดทํากิจกรรมกันอยู่สร้างบารมีกันอยู่เนี่ยครับถามว่าคุณจะทําไปเพื่อตัวเองไปเพื่ออะไรเล่ามองให้กม็ันคือไกลหไนหมึ่งเราเป็นตะพานบุญเป็นตะใชพ่านบุญแล้วก็สอนตรงๆก็แล้วเราก็ในฐานะที่วกกลับมาที่อย่างงานกฐินที่จะถึง2-3ก็เป็นกฐินปลอดเหล้าเข้าบุญไม่ฆ่าเนื้อเบื่อป่าเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงเย็นถึงสว่างเอ้าทําไมเทศเยอะบางคนถามแล้วถวายการเทศเหมือนไม่เหมือนกับแสนวะค่ารถค่าเรือค่าอะไรต่างรถเรือม้าช้างที่เพิ่นมาหาครับคือเราอย่าไปคิดตรงนั้นไอเราโอ้ไม่ใช่ว่าก็เท่านี้ต่างเราคิดว่าเราคนฟังเทศได้ประโยชน์แล้วเขาก็จะไปเหมือนกับเราเนี่ยคือเป็นตะพานบุญให้กับโยมโยมเนี่ยเหยียบตะพานเรานอนอยู่แล้วก็เหยียบข้ามไปเขาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็โมทนา
ก็ไม่ได้คิดอิจฉาอะไรครับต่ผางมยังไงก็อย่าๆลนืะมไปฟังเทศที่สวนป่านะอาจารย์พระครูพาแลย้วมคือวันที่14-15แล้วก็จังหวัดเลยก็ทํากันอยู่พยายามจะให้มีเกิดขึ้นหลายที่ว่าหนึ่งอย่างภูเรือพระครูศรีก็ทําอยู่ที่เภอาูละเรืครัอบอย่างอาวจัดารย์ป่าวาจงะแผทํานครับวางแผนกันให้ดีฝ่ายเผยแผ่แล้วจะเราจะไปกันแบบนั้นอันนี้ท่านพระครูพูดอ่ะไปกันหลายๆจุดในจังหวัดเดือนคนรีั้บไปที่นีใ่นเดืจอนังนัห้วนัไดปที่นั่นอย่างเนี้ยผมว่ามันจะเพลิดเพลินสําหรับญาติโยมเราด้วยครับคือมันมีมันมีก็เรียกว่ามันมีภาระทําที่ต้องทําครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไม่มีโอกาสบางทีเราต้องยอมรับประสบการณ์นี่มันสิ่งที่ดีเลยครแตั่บคนไม่เคยเอาทํายังไงว่าพระอาจารย์ทําไงพระครูทําไงพระไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกผมก็คว้าไมค์มาจัดทำเรื่องนี้ต่างญาติโยมก็เข้าใจแม้แต่บุญบุญกฐินปลอดเหล้าก็บางที่ไม่เคยทําทําแล้วก็ต้องมีฟ้อนมีลํามีเหล้ามียามีมรสพงบงานต่างๆพระพุทธในสมัยพระพุทธการไม่มียอมไม่มีหรอกอันนี้มันเพิ่งแบบเป็นเหมือนกับลิ่มที่มาเสียบใหม่แล้วก็พูดใส่ปากพูดย้ำๆให้เกิดทุกวัดมันเหมือนกันอันนั้นคืออย่างที่จังหวัดเลยก็ทําเนี่ยอย่างวัดป่าจะทําวัดถ้ำพระใหญ่ก็ทําวัดหลวงพ่อมาก็ทําเนี่ยมันเริ่มมีจาก1กลายเป็น2สองกลายเป็น3กลายเป็น4ก็เริ่มมีเรื่อยๆก็เราก็ต้องพูดไปเกาะกลุ่มกันให้มากมากเกาะกลุ่มกันอใยห่้างได้เยอน้ะอยเยอนะะคนได้ตื่นทํารู้ถูทกําครับแล้วกน็ี่แหลทะําครใัหบ้มันถูกที่นี่แหละเพราะพระสงฆ์เราพาญาติโยมทําแบบนี้แหละศรัทธาจึงมั่นคงอยู่ปครระับชาชนจึงศรัทธามั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอยู่คครัวบามเป็นไทยจึงไม่สูญหายไปไหนเพราะเราพากันทําอยู่แบบนี้ไงท่านพระครูนะครับญคารตัิบโยมเช่นเดียวกันอย่างโครงการเหล่านี้ที่ผมก็เริ่มจุดประกายในจังหวัดเลยครับอย่างตอนนี้ก็มีถ้าทำผายใหญ่อาจารย์สมพิศก็พาทครับำเพื่อก่อนที่จะทำมันก็มาดูงานกับผมอยู่แล้วก็พาทำกันไปอีกสายหนึ่งผมก็ทำอยู่ในจังหวัดเลยทุกๆอำเภอตอนนี้ผมทครำัไดบ้14อำเภอแล้วปีหน้าก็เริ่มไปอำเภอเดิมย้อนกลับไปให้มันเป็นแบบเข้มแข็งอย่างน้อยในที่ที่เราไปเนี่ยผมก็ไปสอนโยมนะอาจารย์ครับสอนกราบสอนไหว้อัญชลีวันทาอภิวาสสอนคือกราบไม่ใช่กราบแบบกราบไปกันหลายไอ้ที่ไปกันนะไม่ใช่ว่าคนดูในสื่อนึกว่าคนวัดเดียวแต่จริงหลายหมู่บ้านครับหลายอำเภอหลายหมู่บ้านกราบแล้วต้องให้ได้ประโยชน์หลายตำบลแล้วทําไมอยู่ด้วยกันอ่ะไอ้สมาทานศีลพร้อมกันกราบพระพร้อมกันสมาทานศีลพร้อมกันร้องเพลงชาติสรรเสริญบารมีพร้อมกันถวายทานพร้อมกันแผ่เมตตาพร้อมกันเสียงเดียวกันครับแล้วก็ให้หลับตาแล้วจะจําได้ทีนี้พอผมขึ้นมาสัพเพสัตตาเขาก็ไปละจนจบอันไหนที่แล้วก็ค่อยๆประคองไปเรื่อยครับเนี่ยคือเขาก็โครงการได้กราบได้ไหว้กราบลาเจ้าวาดกราบลาคณะสงฆ์กราบอัญชลีมันกราบพร้อมกันไหว้พร้อมกันมันเป็นคือการนั่นคือไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนคือให้มีสติแล้วก็ไปไหน ไปไหนคือไปพร้อมกันรถถ้าไปรถทัวร์รถทัวร์เนี่ยที่ผมจะพูดเรื่องอุบัติเหตุอย่างเด็กนักเรียนที่พัฒนศึกษาอย่างของผมไปก็คือทัศนศึกษาของชาวพุทธครับใช้รถบัส10 คัน20 คันใช้แก๊สหรืกอเป็ล่าประหยัดนะใช้แก๊สหรือเปล่าไม่รถบัสผมที่จะไปจะคือหนึ่งจะไม่ให้ใช้แก๊สรถแก๊สผมไม่เอารถหนึ่งรถบัสหนึ่งรถเช็คให้ดีนะรเช็ถคใแหก้๊ดสีไม่เอาครับสองใช้น้ำมันแล้วก็สองรถบัสคุณต้องมีแอดรถหรือว่าเด็กรถคนขับมือที่สองครแอับดรถเนี่ยเขาต้องการดูแลคนในรถครเปัิบดประตูให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เหมือนเด็กเด็กอนุบาลนั่นแหละเหมือนเด็กป.หนึ่งน่ะครับคไมรั่บรู้อะไรหรอกเปิดออกตรงไหนเปิดประตูห้องน้ำก็ไม่เป็นเลยครับต้องให้แอดรถสอนต้องมีแอดรถสองสามต้องมีวิทยุสื่อสารวอสองวอแปดกี่คันบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรหนึ่งอยู่ไหนบัตรสองคือวิ่งให้ห่างกัน
ไม่ทิ้งระยะดูแลกันครับถ้าวัดไหนวัดสองมีปัญหาครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าไอ้ยางรั่วครับเอาแวะปั๊มแวะปั๊มครับซ่อมก่อนซ่อมพร้อมกันจอดกัน10 คันน่ะใครมีอะไรซ่อมพร้อมกันอ่ะเสร็จแล้วไปพร้อมกันครับไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังแล้วก็สื่อสารแล้วก็มีกู้ภัยต้องมีผมก็ต้องมีกู้ภัยนําบางคนว่าเอาอาจารย์ทำไมต้องมีกู้ภัยนําเอามันก็ต้องไอ้เงินมันก็ต้องเสียไปกับเติมน้ำมุงน้ำมันอย่าไปเสียอย่าไปคิดเรื่องเงินคิดเรื่องความปลอดภัยอย่างกู้ภัยเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นกับกู้ภัยอื่นๆอยู่ข้างทในางพอยืู้่นแลท้ีว่ต่างๆใช่เขามีวอเขาใช้ไอ้คนกลุ่มเนี้ยเขาจะไอ้เป็นมืมอีอาชีพเขาเรียกมื VR ออาชีพวิทยุ VR ด้วยแล้วก็ใชใน่รถก็มีพวกกระเป๋าหิ้วคนเป็นลมเป็นแรงมีบอร์ดมีอะไรใช่คพรัาบไปหาโรงหมอโรงพยาบาลเนี่ยไวผมจึงไปด้วยไปอย่างไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยมีกู้ภัยไม่ต่ำกว่า2-3 คันแล้วอย่างทอดเทียนใช้รถตู้เนี่ย30 คัน40 คันก็มีกู้ภัยไม่ต่ำกว่า6 คันเวลานําปิดท้ายแล้วเวลาทางแยกทางร่วมเคขราับก็ต้องบล็อกเส้นทางปิดเส้นทางพอเรามีปัจจัยส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยก็ให้เตือนมาเนี่ยคันละ1,000 กว่า1,200-1,500แล้วก็ครับให้อาหารการกินน้ำชากาแฟต่างๆก็ต้องให้เขาครับเขาก็อยากมาช่วยงานเราอันนั้นคือการไปเนี่ยถ้าไปปลอดภัยอย่างทัวร์ไหนก็ตามจะเป็นทัศนศึกษาเด็กก็ดีหรือว่าทัวร์ถ้ารถน่ะต้องเช็ครถอย่าไปว่าเอารถถูกรถที่มาตรฐานครับคนขับรถต้องเช็คว่าไม่คืนไปไหนมานอนหรือยังโอ้ผมตีรถมาจากนู่นอย่างนี้จะไม่ปลอดภัยละมันตีรถมาเราก็ต้องหาโยมพาแวะก่อนแวะวัดใกล้ๆก่อนสัก2 ชั่วโมงชั่วโมงกว่าให้คนขับรถบัสนอนได้พักได้พักก่อนอ่ะมันคือมันตีรถมาตีรถมาผมตีรถแล้วรถมาจากกรุงเทพมารับอาจารย์เนี่ยโอ้ครับแสดงว่าไม่ไหวแล้วครับผมเสร็จแล้วก็คือว่าพักเสร็จแล้วเขาไปงานโซเชียลหรือยังดูแลน้ําชากาแฟเขาแอดรถผมก็นั่งประกบแต่ละคันผมต้องไอ้เช็คบัตร1บัตร2บัตร3บัตร4บัตร5บัตร5ตอบครับบัตร6พร้อมยังพร้อมไปผมต้องมีวิทยุสื่อสารที่มันแรงครับเครื่องเป็นเครื่องโมบายือเพื่อจะให้เพื่อความปลอดภัยแม้แต่ไปขนาดสถานการณ์คับขันที่สุดที่สมัยท่านประยุทธ์ยึดอำนาจไง24ที่ไปปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดตราดอาจารย์เดชาก็ไปผมก็ไปรถคนประมาณกับ3,000 คนใช่ป่ะแต่งชุดขาวหมดปุ๊บสื่อสารต้องพร้อมต้องนิ่งสวดมนต์อย่างเดียวญาติโยมนะเพราะนั้นคือไปแล้วมันก็เกิดโยมเพิ่งเข้าใจว่าโอ้ไปกับอาจารย์แล้วสะดวกปลอดภัยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งรถคันไหนเสียก็ซ่อมกันเพราะว่าถ้าเราทิ้งเนี่ยโยมก็ทีหน้าทีหลังเขาไม่อยากไปกับเราครับเพราะนั้นคือเราไอ้อะไรที่ส่งเสริมสนุนทุกคันเนี่ยเวลาไปไหนรถบัสที่โยมจะจัดตัวหนึ่งต้องมีรถบัสต้องมีแอดรถไม่ใช่ว่ารถบัส3 คันมีแต่คนขับไม่มีแอดรถเนี่ยอันตรายครับเพราะแอดที่รถเข้เานี่ใยจเขาจะกัเกน่งพระอาจารย์เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอาจารย์ครับเหลือครอับีก5 นาทีสุดท้ายก็คือต้องมีระบบมันเป็นการปลอดภัยและญาติโยมก็หนึ่งปลอดภัยทั้งบนถนนปลอดภัยทั้งในวัดในวาการดูแลการกราบการไหว้กันไปกันมาต้องมีสติสอนโยมแม้แต่การนุ่งห่มในวัดในวากันเข้าไปเพราะนั้นคือโยมก็เวลาไปวัดก็จะฝึกขัดเกลาแล้วก็วันที่20วันนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วกันที่2-3บุญกฐินปลอดเหล้าเข้าบุญไม่ฆ่านี้เบื่อปลาวัดศรีนวงก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ออกพรรษาลาพระเจ้าวันที่5 ธันวาก็จะมีปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปกติครับอาจจะเป็นงานปริวาสอาจจะดรอปลงปีหนึ่งแล้วก็วันที่14เนาะ14 ธันวาก็จะไปปฏิบัติธรรมสัญจรที่สวนป่าสามัคคีธรรมครับอำเภอจอมแล้พวรก็ะแล้วก็กลับ
สุรินทร์เนาะอำเภออะไรนะอำเภอจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับก็สวนป่าญาติโยมก็เตรียมกันนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาก็เหลืออีกไม่กี่วันก็คือนัดพบกันที่เหมือนกันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์2,600 คนแล้วก็อาจารย์สมภพโชติปัญโยก็จะมาให้กำลังใจในวันที่18 มกราถึง28 มกรางานปีฉหลน้อางบวชสวดปลุกพระสีมาปีหน้าปี 6868พร้อมกันครับญาติโยมก็ ได้เตรียมการเตรียมงานไปแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมกันเททองหล่อพระเมื่อวานก็ไปกัน300 กว่าคนวันที่ห้าที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็พาญาติโยมไปส่วนในวัดก็พาทําก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องขออนุโมทนาทั้งทางไกลทางใกล้ที่ได้ร่วมบุญแบบออนไลน์5 บาท 10 บาทแล้วก็ส่งทองส่งแผ่นทองมาร่วมดอกพุทธรูปพุทธอุดมมงคลซึ่งเป็นพระประธานอุโบสถจำลองไว้ข้างหน้าให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นที่ระลึกนึกถึงแล้วก็ขออนุโมทนาให้กับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทางดีทีวีครับตอนนี้ลูกนิมิตก็เหลืออยู่ประมาณ89 ลูกเท่านั้นที่ญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพจับจองครัขบออนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรับฟังสงสัยสอบถามก็0898404968เบอร์เดิมเลขหมายเดิมครับครับครับอาจารย์พระครูก่อนจะจบรายการนิดนึงบอกกับญาติโยมถึงสถานการณ์ที่เกิดสดๆร้อนๆแต่ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วก็คืออาจารย์พระครูก็ทราบใช่ไหมวันที่5 ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่อาจารย์พระครูหล่อพระเนี่ยน้ำแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้ามาท่วมเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยอาจารย์โอ้ผมว่เาป็นอะไรที่หนักผมมวา่กาเลยผมว่าผมเคยไปเชียงใหม่สองในสราอมบครร้ัอ้งยปีครับครับผมเคยไปผมก็เวลาเราไปหาเมืองเชียงใหม่ผมต้องขึ้นเนินไปนะที่ไปปฏิบัติธรรมวัดสวนดอกอ่ะครับครับกคร็ับขึ้นเนินไปตลอดบนเนินบนเหมือนกับบนสวรรค์น้ําท่วมได้ยังไงผมเปรียบเทียบว่าเชียงใหม่เป็นสวรรค์นะครับตอนนี้น้ําท่วมครับครับฮะเหมือนสวรรค์น่ะแล้วก็ศูนย์ดีดีทีวีภาคเหนือเราวัดฝายหินครับตั้งกองบัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเล็กๆเอาไว้อยู่ก็ประกาศบอกกับญาติโยมทุกท่านนะใครจะร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอสารพีครับอาจารย์หนักที่สุดเลยครับสารพีหนักที่สหนุดัแกล้วก็สุทีด่แม่แตงนี่ช้างตายไป2 เชือกครับน้ําท่วมจมน้ําตายครับแมน่ะแตงผมก็ไปแม่แตงแล้วก็ไอ้วัดอะไรไอ้แล้วที่วัดไอ้ถ้ำแสงดาวอ่ะครับอือผมไปสองสามครั้งเชียงใหม่เนี่ยผมพูดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองสวรรค์เอาทําไมครับเป็นสวรรค์เพราะเวลาเรามาหาเขาเนี่ยเราต้องขึ้นเนินนะขึ้นเนินครรับถบัสได้ขึ้นเนินเดินเนินผมว่าทําไมไอ้สวรรค์ไม่น้ําเยอะกี่อำเภออ่ะเกือบสิบก็ปรยะีม่าณสินบั้นนะครับประมาณนั้นนะครยับี่สทิ่บวมอำเภอตอนนี้ก็คลี่คลายลงมาบ้างแล้วแต่ถ้าฝนไม่ค่ตอยกค่อยซึมลงมาใช่ใช่ครับเอคา่อละยครัซบึอาจมารย์พระมคารูก็ใหฝ้ากกำญลัางติใโจยมครับฝากญาติโยมว่าใครจะร่วมนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงนี้ก็ติดต่อทางวัดฝายหินได้เลยนะที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวไว้แล้วก็วัดมงคลวนารามที่แยกสารพีนะโยมวัดมงคลวนารามท่านเจ้าว่าทําอาหารครับไปส่งตามบ้านที่ออกมาไม่ได้แล้วอาจารย์อาจารย์ประเสริฐวัดไหนเนาะประเสริฐวัดหนองกายครับผมนั่นแม่แตหนองงกายอำเภอแม่แตงแม่แตงครับผมแม่แตงที่ช้างที่ช้างตาย2 เชือกก็อยู่ที่แม่แตงนะครับปางช้างที่นั่นครับแล้วก็แต่ว่าหนองกายก็ระดมช่วยกันอยู่เหมือนกันทั้งเครือข่ายเนี่ยช่วยกันอยู่ครับเอาแลล้้ววครักบ็อาจารย์ครูครับครับนิมนต์นะฝากให้กำลังใจญาติโยมเชียงใหม่ครัทบุกคนทุกอำเภอสู้สู้อาตมาก็เคยไปสามสี่ครั้งครับผมยกย่องว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสวรรค์ครัผบมไปยามหนาวนะมันคือทุกอย่างมันสวยงามครับงามอะไรงามต่างๆมันอยู่เวลาเราเคลื่อนไปเนี่ยมันขึ้นเนินอยู่แล้วขึ้นเนินฮะอยู่บนเนินบนเนินยังน้ําท่วมแล้วที่ต่ำๆเราก็อย่าเตปรรีะยมมาตทัวกันอทยุ่ากปพรืะ้มนาทที่ทุกจังอยห่วาัดปรเะพรามะวา่าโรคมันเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์
ใช่ใช่ใช่จังหวะฝนตกที่ไหนแรงน้ำอ่ะมันจะลงเยอะนั่นคือผมก็ไปอย่างที่จังหวัดเลยก็มีอยู่จุดหนึ่งวันที่สองวันพระครับผมแล้วก็เดี๋ยวไขปอคุบยกวัชนสัปดาห์หน้าแล้วกันเวลาครัหมบดญาติโยเดี๋ยวมทางเจ้าหน้าที่เราจะไล่ซะก่อนครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์พระครูครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันครับผมเอาละญาติโยคมรเัวบลาผรายกมารหมขดอบแลคุ้ณวครัตบ้องขอสมมติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร